สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำรวจอังกฤษพูดแล้วหลังชาวเน็ตจับโป๊ะตำรวจไทยเทียบแผลใบพัดเรือคดีแตงโมเมื่อวันที่28เมษายนความคืบหน้ากรณีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตหลังตำรวจแถลงข่าวสรุปคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพร้อมโชว์ภาพจำลองของบาดแผลที่ขาแต่กลับพบภายหลังว่าคล้ายกับบาดแผลของหญิงสาวชาวอังกฤษถูกของมีคมจนเกิดบาดแผลที่ขาระหว่างอยู่ในงานปาร์ตี้ที่เมืองสตาร์ฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษซึ่งสำนักข่าวเดอะซันนำเสนอเอาไว้เมื่อปี2562ล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังสถานีตำรวจประจำเมืองสตาร์ฟอร์ดเชียร์เพื่อสอบถามว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นมาปี2562จริงหรือไม่และมีความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไรซึ่งผู้สื่อข่าวแจ้งว่าที่ประเทศไทยมีข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวและตำรวจในประเทศไทยได้นำรูปภาพนี้มาเปิดเผยในการแถลงข่าวโดยอ้างว่าภาพนี้เกิดจากใบพัดเรือโดยผู้สื่อข่าวได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเมืองสตาร์ฟอร์ดเชียร์คดีนี้เกิดขึ้นจริงในปี2019แต่ตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคดีในปีดังกล่าวได้เนื่องจากเวลาผ่านมา3ปีแล้วจึงให้คำแนะนำกับผู้สื่อข่าวประเทศไทยให้ส่งอีเมลรายละเอียดของข่าวรวมถึงคำถามที่ต้องการสอบถามไปยังห้องส่วนบังคับบัญชาเพื่อสอบถามรายละเอียดของคดีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังโทรไปยังเบอร์ของญาติผู้เสียหายที่มีการประกาศไว้ในโพสต์แต่ปลายสายบอกว่าไม่ทราบเรื่องคาดว่าผู้เสียหายน่าจะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ